สวัสดีครับผมไรวินนะครับนี่คือ Channel of Peace of Chef นะครับในคลิปนี้ครับเราจะมาทำเต้าหู้ผัดเทริยากิแล้วก็ผัดผักรวมนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับในคลิปนี้นะครับพิเศษนิดนึงครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับมาจากแบรนด์เซ็งเฮงนะครับที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตเต้าหู้นะครับนำออกมาจัดจำหน่ายนะครับและวันนี้ครับเขาก็ได้คิดค้นวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเขาขึ้นมานะครับเป็นเต้าหู้ที่ทำมาจากเมล็ดฟักทองนะครับนี่นะครับคนที่ทานวีแกนทานมังสวิรัติทานเจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะหาแหล่งโปรตีนเนี่ยก็ได้มาจากแต่ธัญพืชใช่ไหมครับแล้วก็จากเต้าหู้เท่านั้นในวันนี้เนี่ยเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งครับที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามีหลายคนที่แพ้ถั่วเหลืองแล้วก็ไม่ชอบกลิ่นเต้าหู้นะครับพอแบรนด์เซ็งเฮงนะครับได้วิจัยและพัฒนาผลิตเต้าหู้ที่ทำมาจากเมล็ดฟักทองนะครับผมบอกได้เลยฮะว่านี่คือแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมเลยนะครับใน1ห่อนะครับ150กรัมเนี่ยจะให้โปรตีนมากถึง18กรัมเลยทีเดียวนะครับรวมถึงมีกากใยวิตามิน B ต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเมล็ดฟักทองเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมเลยนะครับที่พวกเรารู้กันดีนะครับพอมาเป็นรูปแบบของเต้าหู้นะครับเราสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทำเต้าหู้เทริยากินะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกอาทิตย์เลยนะครับใส่เต้าหู้เมล็ดฟักทอง1ห่อหั่นเป็นชิ้นพอคำหั่นแครอทกะหล่ำปลีต้นหอมหั่นท่อนสำหรับผัดต้นหอมซอยซีอิ๊วญี่ปุ่น1ช้อนโต๊ะครึ่งมิรินครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูครึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะขิงสับ2ช้อนชาก ระเทียมสับ1กลีบผสมน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะและแป้งข้าวโพด2ช้อนชาใส่ถั่วงอก40กรัมปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นและพริกไทยป่นเ
โรยด้วยงาขาวคั่วและต้นหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเต้าหู้เมล็ดฟักทองซอสเทริยากิอร่อยมากเลยนะครับเต้าหู้เมล็ดฟักทองนะครับที่เอามาผัดกับซอสเทริยากินะครับเข้ากันมากๆเลยผัดผักนะครับผัดผักรวมเนี่ยเพื่อนๆมีผักอะไรเพื่อนๆก็เอามาผัดได้เลยเพื่อตัดเลี่ยนของตัวเต้าหู้เทริยากินะครับลองไปทำดูนะครับ